ป้อมปะทะแมวเกมยื่นถอดเสถาของจริงหวังเสียบเก้าอี้นายกเบื้องหน้าและเบื้องหลังการตัดสินใจและจำใจลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของพิชิตชื่นบานจากหลังกลุ่ม42วยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของเสฐาทวีสินและพิชิตสิ้นสุดลงหรือไม่เหตุกระทําการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงและกระทําการขัดรัฐธรรมนูญกรณีเสนอชื่อแต่งตั้งพิชิต ทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญปี2560มีความน่าสนใจไม่น้อยเชื่อได้ว่าระดับตัดสินใจรับรู้ได้ถึงสัญญาณแรงจนต้องสลับเบี้ยหรือตัดเนื้อร้ายอย่างพิชิตก่อนภัยจะไปถึงตัวเศรษฐาซึ่งผลที่ออกมาก็คือสารรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องกรณีพิชิตเนื่องจากได้ลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีแล้วทว่าการที่พิชิตลาออกก็ไม่เพียงพอที่จะทําให้สารรัฐธรรมนูญยกคำร้องอย่างที่คาดหวังไว้ เพราะสารรัฐธรรมนูญก็ยังได้มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแต่ก็ยังปราณีโดยไม่สั่งให้เศถาอยู่ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเช่นกรณีอื่นๆก่อนหน้านี้มีการอ่านด้วยว่าเกมการยื่นคำร้องโดย40สวนั้นไม่ธรรมดาเพราะได้รับการตีทงจากอำนาจเก่าที่ต้องการกระตุกให้พักเพื่อไทยอยู่ในรูเลียนตามดีลที่ตกลงกันไว้ไม่ผยองพองขนลามไปจนถึงล้ำเส้นจนเกินพอดีหรือกระทั่งหวังไปไกลถึงให้เปลี่ยนตัวนายกเลยด้วยว่ากันว่ากลนเกมนี้มีการเดินผ่านเครือข่ายบ้านป่ารอยต่อของลุงป้อม โดยมอบหมายให้ภัยบูนนิติตตะวันเป็นผู้เขียนร่างคำร้องและใช้คอนเนคชันในฐานะอดีตสวประสานกับพรรคพวกให้ออกหน้าเดินเกมนำมาซึ่งปฏิบัติการสายฟ้าแลบที่แทบไม่มีสัญญาณล่วงหน้าจู่จูดีเรกลิเจงคองทาสมาชิกวุฒิสภารับบทหัวหมู่ทะลวงฟันตีปีบว่าได้ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญผ่านทางพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาที่ชงต่อไปที่สารรัฐธรรมนูญทันทีแบบไม่เงื้อง่าราคาแพง ทำให้การยื่นถอดถอนนายกเศรษฐาของ40สวในครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นเรื่องการเมืองที่เล็งเห็นผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงหัวหน้ารัฐบาลเลยทีเดียวยิ่งเมื่อเป็นการเขียนลูกจาก40สวที่ถูกมองว่ามีความใกล้ชิดกับเครือข่ายบ้านป่ารอยต่อกก็ยิ่งต้องจับตาเพราะว่ากันว่ายังคงฝันที่จะได้ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งตึกไทยคู่ฟ้าจนเชื่อไปด้วยว่านายมีส่วนไม่มากก็น้อยหรืออย่างน้อยก็รู้เห็นแต่ไม่คิดห้ามปรามตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์จะดำเนินไปอย่างไร แต่คนที่เห,หนาวร้อนร้อนก็คงหนีไม่พ้นทักษิณด้วยมีวาระใหญ่คือการนําน้องสาวยิ่งลัชชินวัตรกลับบ้านแบบเท่ๆเพราะเห็นแล้วว่าไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่วาดฝันไว้